ยู่ชั้นป.1 ครับ1ครูประจำชั้นชื่อครูณราศักดิ์สวรรค์ครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานวันนี้ผมจะมาเล่านิทานหมู3ตัวหมู3ตัวมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะแต่อันนี้เหมือนกันเริ่มเลยลูกอ่ะพร้อมหมู3ตัวอยู่กับแม่แม่บอกว่าแม่เลี้ยงลูกๆไม่ไหวแล้วแม่ได้ตั้งลูกๆไปสร้างบ้านคนละหลังหมู3ตัวไปพักอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็คิดว่าจะสร้างบ้านแบบไหนดีหมูตัวที่1บอกว่าจะสร้างไต่ฟ้าจะสร้างบ้านติดฟ้าจะแยกทางกันหมูตัวที่2บอกว่าดีแล้วหมูตัวที่3บอกว่าไม่ดีนะบอกว่าสร้างบ้านคนละหลังจะอยู่ใกล้ๆกันเวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือกันหมาป่าก็แอบมองหมาป่าแอบมองหมาป่าก็วิ่งไปหาหมูตัวที่หนึ่งหมูบ้านกวางหมูบ้านกวางป้าบอกว่าเปิดประตูให้ฉันเข้าหน่อยสิหมูตัวที่หนึ่งบอกว่าไม่หมูตัวที่หนึ่งบอกว่าหมูก็ล็อกประตูหมูตัวที่หนึ่งก็ล็อกประตูมาทีนี้มาก็สูดลมหายใจเข้าทำยังไงต่อลูกทุบแล้วก็เป่าเสียงดังยังไงฟู่เกิดอะไรขึ้นบ้านหมูตัวที่หนึ่งก็พังไปบ้านหลังแรกพังไปแล้วต่อไปบ้านหมูตัวที่สองเกิดอะไรขึ้นอีกลูกหมาป่าสูงเข้าในปอดหมาป่าก็พ่นไปครั้งที่หนึ่งไม่ต่อไปก็ครั้งที่สองก็แตกไปละบ้านพังแล้วหลังที่สองก็พังต่อไปเกิดอะไรขึ้นอีกครับหลังที่สามหลังที่สามหมอป่าตกล้มเข้าปอดแล้วก็เป่าปล่อยยังไงก็เป่าไม่ได้เป่ายังไงก็ไม่พังใช่ไหมเพราะมันเป็นอิฐพอบ้านสร้างด้วยอิฐนะสร้างด้วยอิฐยังไงต่อลูกหมาป่าก็ล้มลงไปล้มลงไปแล้วก็ฟื้นมาอีกทีทำไงต่อแล้วก็เป่าอีกรอบเป่าไม่ได้แล้วก็ขึ้นหลังคาแล้วก็ลงไปปุ๊บหมูตัวที่3ก็จุดไฟปุ๊บหมาป่าก็ตายอ๋อลงไปในป่องไฟใช่ไหมลูกแล้วเขาก็จุดไฟใช่ไหมไฟก็ลุกขึ้นข้างบนแล้วหมาป่าก็โดนไฟก็ตายตายไหมตายไหมตายแล้วจะตายบอกว่าตายแล้วไงต่อลูกแค่นี้นะจบแล้วผมเรียนกันหน่อย